ไปกันในส่วนที่ดีนะส่วนที่ไม่ดีก็ทะเลาะกันอย่างเงี้ยแล้วปีไหนจะหยุดทะเลาะกันไม่รู้กันทำไมมนุษย์ถึงไม่หยุดทะเลาะกันอาม่าจะตอบเรื่องเดียวแย่งสมบัติกันที่แย่งสมบัติแย่งทรัพย์ในดินกันแย่งรูปกันแย่งสมบัติกันโอเคไหมครับถึงทะเลาะกันจะบอกให้แซ่บนะมีตัวเดียวมีตัวเดียวอันเดียวสมบัติฉันสมบัติพ่อฉันโอเคนะยินดีที่ได้ร่วมรบกับทุกท่านโอเคโหกลายเป็นบ้านเราทีวีเป็นสนามรบไปแล้วเลยโยมฮะคุณศรปาและเริ่มแสดงความคิดเห็นแชร์ไม่แชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งไวรัสตัวเล็กๆโคโรนาจงออกไปมาออกมาไวๆประตูสีชมพูของอะไรของโดเรมอนนั่นแน่ดูหนังเยอะถามว่าลุงเคยดูไหมโดเรมอนตอบว่าไม่เคยนะไม่เคยเลยนะยืนยันว่าไม่เคยดูไปญี่ปุ่นมันมีเมืองนึงไม่รู้ชื่อเมืองอะไรเมืองนั้นนะฮะเป็นเมืองโดเรมอนนะไม่รู้ชื่อเมืองอะไรตอนที่ไปฮอกไกโดลงเครื่องบินมาปุ๊บลุงไม่ค่อยจำเมืองนู่นนี่นั่นเกลียดจำแต่เห็นตัวการ์ตูนโดเรมอนก็เลยถามเขาเล่าให้ฟังว่าเมืองนี่เป็นเมืองโดเรมอนนะมันจะมาจากคนเขียนหรือเปล่าตรงนั้นใช่ไหมครับก็คงใช่มั้งเขาแขนเองรู้แค่นั้นก็พอแล้วโอ้รู้มากกว่านี้มันยากนานรู้น้อยกว่านี้ก็รำคาญอะไรกันนักหนาประมาณช่วยตัวเองนะหนูนิรันพัฒน์ช่วยหนูด้วยหนูไม่อยากไปหาหมอไปหาก็เจอโรคแล้วครับถ้าใครอยากจะได้มีโรคไปโรงพยาบาลไปหาหมอได้แน่เรื่องโรคใครอยากจะมีโรคนะไปโรงพยาบาลคือที่ชุมนุมของโรคครับถ้าเป็นป่าช้าเขาเรียกว่าที่ชุมนุมผีเป็นป่าช้ายุคสมัยก่อนโรงพยาบาลที่ชุมนุมโรคสรุปถ้าใครอยากจะมีโรคให้ไปที่โรงพยาบาลได้แน่โอเคไหมครับนะผมเดินผ่านก็พอโรงพยาบาลโอเคนะปวดหัวก็นวดหัวนะหนูนะนิรันดร์พัฒน์ครับลืมฟังไปเลยเหรอไม่มีสาระเสละอ๋อไม่มีสาระค่ะตอนนี้ไม่มีสาระเลยป่ะสักผ้าสักผ่อนซะว่าไปน้องโอเคอีกคำถามหนึ่งน้ำกรองน้ำด่างน้ำดื่มน้ำประปาอันไหนควรกินเอาที่งานนี้ลุงรู้จักว่า reverse osmosis ไหมเนี่ยน้ำ reverse osmosis ที่เขาเรียกว่าน้ำอะไร RO เหรอ osmosis ใช่น้ำ RO ฟังดีนะน้ำ RO เนี่ยเป็นน้ำที่สะอาดมากๆนะสะอาดมากๆนะครับถึงขั้นจะถึงบริสุทธิ์ถึงขั้นจะถึงบริสุทธิ์น้ำ RO เนี่ยครับนะมีคนเขาบอกว่าน้ำบริสุทธิ์เป็นน้ำที่ไม่มีประโยชน์เขาว่าไงนะเรื่องนี้
ก็ไม่เชิงเถียงกันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าคนที่พูดกับผมหน้าวันนู้นนะก็เป็นด็อกเตอร์เรื่องของเดี๋ยวนะดูมันจะเป็นแล้วก็สอนหนังสืออยู่ที่จุฬาครับสอนหนังสือที่จุฬาเป็นด็อกเตอร์สายของหยูกยาเนี่ยครับเภสัชเขาบอกว่าน้ำบริสุทธิ์จะไม่มีประโยชน์ของลุงน้ำบริสุทธิ์มีประโยชน์มากที่สุดนี่ลุงบอกว่าน้ำคือยาน้ำเป็นยาคือน้ำบริสุทธิ์นะครับมันคนละค่ามันคนละขั้วกันครับเขาบอกว่าน้ำที่มีประโยชน์ต้องมีแร่ธาตุเขาว่างั้นไม่รู้แร่สารพัดแร่กันชนสายน้ำที่มีประโยชน์จะต้องมีแร่ธาตุเปื้อนเจือปนเขาว่างั้นส่วนลุงนี่นะครับเรื่องของแร่ธาตุกินไปทุกวันมันเกินแล้วมันโอเวอร์เกลือทุกเม็ดที่กินไปนะน้ำตาลเนี่ยใช่ทั้งนั้นแร่ธาตุในพืชในเพิดมีทั้งนั้นนะครับมันโอเวอร์นะผมว่านะจะเป็นธาตุเหล็กธาตุอะไรสารพัดธาตุกินเข้าไปทุกวันเห็นหรือยังธาตุสังกะสีบ้างโอ้108ธาตุแล้วจะเอาน้ำที่มีแร่ธาตุกินเข้าไปอีกก็ตามใจแบบนั้นสำหรับลุงตีแตกตัดตกแล้วว่าน้ำที่มีแร่ธาตุนั้นเป็นน้ำที่ให้โทษสำหรับลุงนะทีนี้เวลาไปต่างประเทศเลือกได้ไหมนี่เลือกไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เลือกไม่ได้เหมือนกันมีอะไรกินทั้งนั้นล่ะลุงโอเคไหมครับกินทั้งนั้นถ้าจะให้เลือกเลือกน้ำฝนครับถ้าจะให้เลือกเห็นไหมคนละเรื่องเลยถ้าให้เลือกนะเลือกน้ำฝนรองมาจากกลางแจ้งเนี่ยนี่เพราะน้ำฝนนี่บริสุทธิ์ที่สุดโอเคนะฝนที่ไหนที่นี่ทำให้มันตกเองนะ